พูดถึงเรื่องคดีเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปอัปเดตหน่อยก็คือกรณีของทนายความตัวปลอมอ่ะเป็นพ่อค้าไก่หมุนแล้วเป็นทนายวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มฮะนักข่าวเนี่ยได้มีการสอบถามไปที่เหยื่ออีกหนึ่งคนนะนางสาวมนทาทิพย์นะอยู่ที่กำแพงเพชรนางสาวมนทาทิพย์ที่เป็นเหยื่อเธอได้เปิดเผยว่าเป็นโจทยื่นฟ้องหญิงสาวรายหนึ่งในคดีหมิ่นประมาทแล้วไอ้ทนายไก่หมุนเนี่ยมาเป็นทนายให้กับคู่กรณีของเธอนะเป็นทนายจำเลยพูดง่ายๆแล้วเธอยืนยันว่าเธอเจอหน้าทนายเก๋คนนี้ครั้งแรกที่ศาลกำแพงเพชรวันที่25กรกฎาคมศาลที่บัลลังก์6ช่วงเวลาบ่ายโมงครั้งที่2 18สิงหาครั้งที่3 23กันยาที่ผ่านมานี่เองจำแม่นเพราะว่ามันทำหน้าที่ซักตนในห้องพิจารณาคดีมันคือคนเดียวกันกับทนายไก่หมุนที่เป็นข่าว อันนี้เจ้าตัวยืนยันเลยนะฮะค่ะแล้วขณะที่ซักถามพยานเนี่ยนายคนนี้กล่าววาจากระโชกโฮกฮากเนื้อตัวสั่นเทาเหมือนคนกำลังโกรธตนเองที่จำได้ก็ว่าตกใจกับพฤติกรรมของคนคนนี้เป็นทนายความแต่มีพฤติกรรมแบบนี้นะแล้วในคดีนั้นสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องค่ะคำว่ายกฟ้องก็คืออ้าวแสดงว่าจำเลยชนะด้วยนะใช่ที่มันไปเป็นทนายให้ในเขาชนะด้วยแต่เธอเนี่ยเป็นโจทย์นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคดีจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ศาลทีนี้ค่ะนะเพราะว่าอาจจะผิดหลงด้วยข้อที่จริงมันไม่ใช่ทนายอย่างเงี้ยก็รื้อได้นะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมก็เท่ากับว่ายืนยันว่านายทนายไก่หมุนเนี่ยได้เข้าไปว่าความในศาลจริงๆเห็นว่าศาลนัดใหม่เพราะมีพยานยืนยันเลยนะใช่แล้ววันนี้เพิ่มเติมฮะทนายประพศวงเกื้อกูลทนายความตัวจริงคนจริงที่ออกมาเปิดโปงนะเพราะว่าเขาทำกลุ่มขึ้นมาเป็นทนายอาสาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนแต่กลับมีคนเนี้ยแฝงเข้ามาแล้วก็รับคดีไปแล้วสุดท้ายก็ไปทำความเสียหายให้กับลูกความค่ะเพราะไม่ได้เป็นทนายความจริงๆนะวันนี้ทนายประพศเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะทนายประพศเนี่ยบอกว่าโอ้พอมีข่าวออกไปนะคะก็ได้รับเบาะแสจากผู้เสียหายอีกหลายคนเลยค่ะที่โดนทนายคนนี้เนี่ยมาหลอกให้ว่าความนะคะคุณประพศก็บอกว่าแนะนำนะคะให้ไปที่สภ.เมืองกำแพงเพชรแล้วคุณประพศเนี่ยก็ไปด้วยแล้วก็ไปเจอผู้เสียหายอีกหลายคนที่เป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบการฟ้องออนไลน์ที่คนที่จะฟ้องเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาศาลก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องทางนี้ในการไปหลอกเหยื่อและที่มันพีคมากกว่านั้นนะคะทนายประพศเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทนายไก่หมุนทนายปลอมคนนี้เนี่ยเคยมาตั้งนะคะมาตั้งกระทู้ถามอยู่ในเพจด้วยว่าถ้าจะฟ้องคดีออนไลน์เนี่ยแล้วมันต้องมีการลงทะเบียนยืนยันเนี่ยนะคะทำยังไงที่จะสามารถดำเนินคดีได้โดยที่ไม่ต้องใส่เลขทะเบียนลงไปยืนยันมีการมาโพสต์ถามเปิดประเด็นเอาไว้ด้วยนะตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งมาเป็นคดีความแล้วก็รู้ว่าเป็นทนายปลอมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะมาในเพจผมแล้วว่ามีเชียงรายมีอะไรด้วยเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับมีหลายที่เกิดจะทั่วภูมิภาคแล้วด้วยครับผู้เสียหายมีเยอะแล้วยิ่งระบบการฟ้องคดีเนี่ยมันฟ้องออนไลน์อะไรได้มันก็เป็นไปได้ว่าจะมีผู้เสียหายอยู่หลายๆจังหวัดครับผมแสดงว่าทนายคนนี้ไก่หมุนคนนี้อาจจะไม่ได้เดินทางไปศาลเองอาจจะใช้ลักษณะวิธีอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ก็ได้แต่ว่าวิธีอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนี่ยมันต้องไปลงทะเบียนมันต้องไปลงทะเบียนเขาเรียกว่าลงทะเบียนCOS e-filing กับศาลซึ่งต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็มีข้อมูลที่ทราบมาจากน้องที่ทำงานที่บริษัทว่าทนายไก่หมุนเนี่ยพ่อค้าเนี่ยแกเคยแฝงตัวไปสมัครอยู่ในกลุ่มหาลือที่มีกลุ่มเนี่ยเฉพาะทนายความหาลือเรื่องการทำสำนวนการทำคดีนะครับแกไปแฝงตัวในกลุ่มเพื่อไปศึกษาพวกนี้และแกเคยไปตั้งคำถามว่าจะทำยังไงที่จะไปสมัครรีจิสเตอร์การว่าความคดีออนไลน์ได้สรุปว่าทนายประพศเนี่ยรวมๆแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคดีที่ทนายปลอมนายไก่หมุนคนนี้เนี่ยไปหลอกลวงเหยื่อแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10รายนะคะส่วนกรณีที่ทนายไก่หมุนเคยไปขึ้นว่าความในคดีอาญายักยอกทรัพย์ร่วมกับทนายจริงกรณีนี้เนี่ยคือนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายฝ่ายจำเลย
แล้วประเด็นก็คือศาลเนี่ยท่านยกฟ้องไปหลังจากนั้นทางโฆษกอัยการก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนายไก่หมุนไม่ใช่ทนายฝ่ายจำเลยแต่ว่าเป็นทนายฝ่ายโจทก์เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางอัยการเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะผมยังคุยกับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะว่าอนาคตก็อาจจะมีศาลปลอมหน้าบัลลังก์ปลอมพากันมาเองแล้วอาศัยสถานที่อาศัยจังหวะเรียกคดีมาตัดสินแล้วก็เก็บของไปใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ที่ระบบการป้องกันจะเป็นยังไงหรือว่าเนี่ยฮะเกิดขึ้นแล้วระบบการจัดการลงโทษจะรุนแรงไหมหรือให้อภัยปล่อยไปคือถ้ามาตรการลงโทษมันเบาใช่ไหมฮะหรือว่าอ่ะไม่เป็นไรปรับรอลงอาญามันก็จะเกิดเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ตามมาพฤติกรรมเรียนแบบใช่ไหมฮะมันอ่ะเดี๋ยวผมมองข้ามช็อตไปมันมีโอกาสไหมที่บรรดากลุ่มผมใช้คำว่าทนายจริงครับทนายน้ำดีครับอาจจะมีการเรียกร้องหรือร่วมตัวอะไรเสนอไปยังสภาทนายความหน่วยงานที่ดูแลพวกพี่ไหมให้จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดก็อันนี้อยู่ที่ผู้มีอำนาจเพราะเราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่พลเมืองดีแจ้งนะครับแจ้งแล้วก็แนะนำอะไรเท่าที่เราทำได้เราก็ทำทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่คนที่มีอำนาจคนที่บริหารเนี่ยเขาจะจัดการยังไงให้มันเห็นว่าเอ้ยปัญหาเนี่ยทำไมทนายปลอมถึงคนไปจ้างทนายปลอมกล้าจ้างขณะที่ทนายจริงบางคนไม่มีงานทำไมประชาชนเนี่ยเขายอมจ่ายเงินให้ทนายปลอมคุณประพจน์ยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกหนึ่งช่องโหว่นะด้วยความที่อาชีพทนายเนี่ยแต่ละคนก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เลยอาจจะทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันมีช่องโหว่ได้ครับแล้วก็ฝั่งทางศาลนะฮะโฆษกศาลวันนี้คุณสรวิทย์ลิมปะรังสีท่านโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้านะฮะจากการไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบแล้วพบคดีเพิ่มฮะศาลจังหวัดพิษณุโลกศาลจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเป็นคดีที่ทนายปลอมคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้คดีที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตั้งสำนวนไต่สวนละเมิดอำนาจศาลไปแล้วนะเพราะฉะนั้นบทลงโทษเนี่ยก็ว่ากันเป็นรายกรรมเลยนะส่วนข้อหาอื่นเช่นความผิดฐานปลอมแปลงใช้เอกสารปลอมเนี่ยยังไม่ได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีศาลกำแพงเพชรมีการตั้งสำนวนละเมิดอำนาจศาลแล้วส่งตัวแทนไปแจ้งความในสภ.ในพื้นที่แล้วนะนี่แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะคดีที่ศาลกำแพงเพชรตั้งสำนวนคดีละเมิดอำนาจศาลแล้วค่ะเพราะเจอแล้วว่าคดีนี้มันปลอมเข้ามาในคดีไม่ได้เป็นทนายแต่ปลอมเข้ามาละเมิดอำนาจศาลค่ะอันนี้ไม่ต้องไปรอสำนวนจากตำรวจอ่ะศาลท่านไต่สวนได้เลยเพราะทำจริงไงคะนะแล้วก็หนักแน่นะถ้าหลายกรรมนะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องอาญาอื่นๆไปแจ้งความแล้วเพราะต้องไปตั้งต้นที่ตำรวจไม่ใช่ว่าศาลนี่จะตัดสินได้เลยไงคดีอาญาอื่นแต่เป็นท่านละเมิดอำนาจศาลเนี่ยศาลไต่สวนเองได้เลยค่ะคดีที่ศาลกำแพงเพชรทั้งสองทางนี้เริ่มต้นแล้วแต่คดีที่ศาลพิษณุโลกนะตั้งสำนวนไต่สวนแล้วตอนนี้ละเมิดอำนาจศาลส่วนข้อหาอื่นปลอมใช้เอกสารปลอมเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวแทนไปแจ้งหลังจากนี้แหละนะเพราะฉะนั้นดูรูปการแล้วตอนนี้มีรวมๆเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับศาลจังหวัดกำแพงเพชรที่ผู้ต้องหารายนี้ผู้ก่อเหตุรายนี้ปลอมเป็นทนายนะว่าความในศาลจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย3คดีหมิ่นประมาทคดีหนึ่งยักยอกทรัพย์และฉ้อโกงนะฮะนี่ที่ตั้งตนเป็นทนายเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายจริงเนี่ยนะอย่างน้อย3คดีไม่รู้ว่าเขาจะนับกรรมยังไงนะตามวันที่มาศาลหรือเปล่านะก็นับเป็นรายกรรมไงละเมิดอำนาจศาลเนี่ยไปกี่วันนะฮะกี่ครั้งอ่ะหรือนับเป็นคดีถ้านับเป็นคดีก็อย่างน้อยก็3กรรมแล้วแหละนะแล้วนอกจากนี้กระบวนการพิจารณาคดีที่ผ่านไปแล้วอะที่นายคนนี้อ้างตัวไปเป็นทนายเนี่ยแล้วกระบวนการพิจารณาคดีผ่านไปแล้วเช่นยกฟ้องอย่างเงี้ยคดีจบแล้วใช่ไหมนะตอนนี้ทางสำนักงานศาลภาค6อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคดีไหนบ้างที่อาจจะต้องเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเพราะคดีบางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องเพิกถอนเช่นคดีที่ไม่มีมูลค่าความเสียหายที่ไก่เกี่ยกันได้แต่อย่างไรก็ตามคดีที่เพิกถอนกระบวนการพิจารณาได้เนี่ยศาลตัดสินไปแล้วเพิกถอนได้ไหมท่านโฆษกชี้แจงว่าจากที่ศึกษาก็น่าจะทำได้คือถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็เนี่ย
ดู VAR ไงแล้วดูพฤติกรรมแล้วมันเล่นฟาวไงที่จะได้ประตูไปก็ต้องกลับคืนมาสิใช่ไหมต้องดึงสกอร์กลับมาใช่อันนี้ในมุมของชาวบ้านนะแต่กระบวนการศาลนี่ก็แน่นอนมันต้องทำได้อยู่แล้วค่ะนะอันนี้คดีที่อยู่ในความสนใจนะครับ